بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما <متحدث> علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ส a l a m u ุ l a i k u m w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอห์ซุบฮานะฮูวะตะลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังรับชมนะครับรายการบรรยายสุขของมณนิิรับผ่านทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้มาพบกับพี่น้องนะครับ ในหัวข้อนะครับที่เป็นพื้นฐานในเรื่องของการทำงานของเรานะครับในพื้นฐานในเรื่องของการทำหน้าที่ของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทำงานธรรมดาหรือว่าจะเป็นการทำอิบาดาห์ก็ตามนะครับเป็นถือว่าความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนั้น เป็นผลที่จะทำให้อลลอฮฺซุบฮาหนะฮูวะตาลาทรงรับการงานของพวกเราหรือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องครับคำว่าอิคลาสนะครับเป็นภาษาอาหรับที่พวกเราได้ยินกันเป็นประจำนะครับซึ่งมาจากคำว่านะครับข้อลาซอะนะรือักลาซอนะครับแปลว่า ความบริสุทธิ์นะครับเราเคยได้ยินซเราะหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงตั้งชื่อนะครับบทเอาไว้เลยว่าบทอัลอิคลาสนะครับแปลว่าบทที่กล่าวถึงความบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นความบริสุทธิ์เป็นการตันซีนะครับมาจากคําว่านัซฮา ah ah เป็นการตันซีเป็นการทําให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลานั้นมีความ บริสุทธิ์ใจจากอมาบริสุทธิ์จากมลทินต่างๆจากสิ่งที่บรรดามุชริกีนบรรดาผู้ที่เป็นภาคีชนนั้นเขาได้ได้อะไรได้เอาเอามาร่วมกับการอิบาะดา์เอามาร่วมกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาในการทำอะมันในการทำอิบาะด์นะครับนั้นสุระหนนี้เป็นอีกสุระอหนึ่งนะครับที่ ปรากฏอยู่ในตอนท้ายในยุทธอัมมัยตาซาอาลูนะครับของอัลกุรอานชื่อว่าส ah ุรออิคลาสซึ่งแปลว่าความบริสุทธิ์นะครับทีนี้อิคลาสของพวกเรานะครับคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนเหมือนกับในสุรอที่พระองค์อ ah ัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยบอกนะครับ กล่าวเอาไว้คือมูลเหตุของการประทานสุร้นนี้เนี่ยสุรออัลอิคลาสเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบรรดามุชีิกูนเนี่ยเขาบรรดาอารับนะครับมาบอกว่านายมุฮัมมัดคุยถึงเรื่องพระเจ้าของท่านนะคุยถึงเรื่องพระเจ้าของท่านเนี่ยเอาไว้พระเจ้าของท่านเนี่ยลองบอกว่าที่ว่าที่เรียกร้อง ให้ไปอิบาดะให้พวกเราเนี่ยไปทําการสักการะต่อพระเจ้าของท่านเนี่ยพระเจ้าของท่านเนี่ยเป็นหน้าตามีหน้ามีตาเป็นยังไงมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงนะลองบอกมาให้พวกเรารู้จักหน่อยซิอยู่ๆมาเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยไปอิบาดะเนี่ยนะว่าอยากจะรู้ว่ามีหน้าตามีลักษณะอย่างไรบ้าง eine, eine. ซิฟลานานะซิฟลานาให้บอกลักษณะของพระเจ้าซิ ของเจ้าที่ได้เรียกร้องเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาก็บอกกุลฮุวลัลลอฮูุอาฮัดนะมูฮัมหมัดไปบอกเลยไปบอกเลยว่าพระเจ้าของอของมูฮัมหมัดเนี่ยคืออัลลอฮูุอาฮัดพระเจ้าที่พวกแกบอกว่าจะให้บอกลักษณะเนี่ยคือต้องเป็นหนึ่งเป็นผู้ที่เป็นอะไรเอกะเป็นอัลลอฮฺซุบนะฮะตาลาองเดียวเท่านั้นอลัลลอฮฺุซอมัด แล้วก็อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ช่วยเหลือทุกเวลาเป็นผู้ที่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปขอวอนขอความช่วยเหลือได้ช่วยเหลือได้ทุกสิ่งนะลัมยาลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์นั้นไม่เป็นอะไรไม่เป็นพ่อใครวะลัมยูลัดและอัลลอฮ์ก็ไม่เป็นลูกใครไม่ถูกบังเกิดมาจากใครนะวะลัมยากุลละหูกูฟวนอะฮัดและอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าที่มูฮัมหมัดเรียกร้องเนี่ยก็เป็นพระเจ้าที่ ไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนนี่คือความหมายนะครับที่อัลลอฮ์ได้โปรดประทานสุรานี้มาที่ชื่อว่าสุรอัลเอคลาสเนี่ยนะครับก็เป็นสุรานที่ที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ว่าถ้าจะเป็นอัลลอฮ์เนี่ยต้ององค์เดียวไม่ยุ่งกับใครใครก็อะไรและถ้าคนทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั่นที่มุฮัมมัดเรียกร้องไปหาเนี่ยจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร แล้วก็ไม่เป็นลูกใครแล้วก็ไม่เป็นพ่อใครด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะเหมือนเลยนั่นคือลักษณะของผู้ที่จะมาเป็นพระเจ้าให้กับผู้ที่มูฮัมมัดเรียกร้องไปหานะครับเรียกร้องให้บรรดาปวงมนุษย์ปวงบ่าวเนี่ยเรียกร้องนะครับให้ไปอะไรไปสู่การอิบาดะต่อพระเจ้าผู้นี้เพราะนั้นสุระนนี้เลยชื่อว่าสุระออัลออคลาสแปลว่าสุระที่ ล่าวถึงความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ก็คือหนึ่งอัลลอฮ์นั้นมีเพียงองค์เดียวนสองอัลลอฮ์นั้นเป็นที่พึ่งของทุกสิ่งนะและอัลลอฮ์จะไม่พึ่งสิ่งใดนะครับสามอัลลอฮ์นั้นคือไม่แม่ใดจะไม่เป็นพ่อของใครแล้วก็จะไม่เป็นลูกใครนี่สุรอนี่ชื่อว่าสุรออันอิคลาสที่แปลว่าความบริสุทธิ์พี่น้องครับนั่นเรื่องของการตันซี เรื่องของการให้ความบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับทีนี้ความบริสุทธิ์อิคลาสของพวกเราอะนะครับความอิคลาสของพวกเราเนี่ยแปลว่าความบริสุทธิ์ใจในกลุ่มของพวกเราแปลว่าทําอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ไอความบริสุทธิ์เนี่ยของเราเนี่ยคือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับงานในในคพูดก็ต้องพูดกันด้วยกับความบริสุทธิ์ใจ การกระทำก็ต้องทำแบบความบริสุทธิ์ใจนะครับในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอิบาดะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาก็บอกว่าให้เรานั้นอิบาดะต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจถามว่าทำไมอ่ะก็เพราะว่าความบริสุทธิ์ใจนั้นมันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้การงานนั่นถูกตอบรับหรือเปล่านะครับมันเป็นพื้นฐานที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาจะตอบรับการงานของพวกเรา เังะนั้นอายะห์หนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะหวตาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะวตาลาบอกว่าวะมาอุม um oh ok ิรูอิลลาลิยะบูดุลลอฮะมุคลิซีนลาฮุดดีนว่าพวกเขานั้นไม่ได้ถูกใช้ให้อิบาะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะวตาลาเลยนะอ่าวะมาอุมิรูไม่ได้ถูกใช้ให้ทําอะไรเลยอิลลาลิยะบูดุลลอฮะนอกจากให้พวกเขานั้นถูกใช้เพื่อที่จะให้ อิบะดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอิบาดาแบบไหนมุคลีซีน่ละหุดดีนอิบาดาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลามีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเขาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพี่น้องครับพี่น้องเคยเห็นไหมว่าอิบาดาทั้งหมดเลยเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยนะเวลาเราทำเนี่ยเราเชื่อสัตว์ เดี๋ยวอีกไม่กี่วันอาจารย์มูบาล็อกบอกแล้วนะครับอาจารย์มูบาร็อกที่หนึ่งนะครับคืออาจารย์มูบาล็อกนักนาวานะบอกแล้วว่าอะไรเราเชื่อดสัตวนะอิบาะหดาที่จะเกิดขึ้นในวันอีดคือการเชื่อดสัตว์พีถามว่าลงท้ายยังไงลิลลาฮิตาอาลานะครับลิลลาฮิตาอาลานะครับอิอนนัสซลาตีวานูซูกีแท้ที่จริงการละหมาดของฉัน อินนัสลาตีการละหมาดของฉันวานุสุกีภาควิธีกรรมของฉันในเรื่องของการเชื่อดของฉัน,นาวามัฮยายาการมีชีวิตของฉันว่ามามาตีการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบินอาลามินเพื่ออลัลลอฮ์องเดียวที่เป็นพระผู้บริบาลแห่งโลกทั้งผองนะครับเพื่ออลัลลอฮ์องเดียวกันมีชีวิตอยู่ของเราเนี่เพื่อใครเพื่ออลัลลอฮ์ แล้วก็จะตายไปต้องตายเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์การทําอิบาดะด์าเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์การทําภาคพิธีกรรมต,ต่างๆที่เป็นมานาซิกที่เป็นเรื่องของการเชื่อในเรื่องฮัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นอิบาดะด์ของเราทั้งหมดนั้นก็ต้องพื้นฐานคือด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าใ ah นดุอาอิสติฟตา่นะครับก็กล่าวเอาไว้ว่าลิลลาฮิตะอาลา เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาะฮูวาตาลาองค์เดียวเท่านั้นนะโดยเหตุนี้การอิบาะหดของเราจรึงเป็นอีสิ่งหนึ่งที่มีฐานนิที่จะมากั่นกองว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาจะรับอิบาะหดนั้นจะถูกตอบรับได้นั้นต้องมีความบริสุทธิ์ใจว่ามาอุมิรูอิลลาเลียบุดุลลอฮะมุคลิซีนัลาฮุดดีนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้พวกเขาเหล่านั้นให้ทําอิบาะหด ไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยนอกเสียจ,จากต้องอิบาดาต่ออัลลอนั้นด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่พูดอย่างนี้เพราะว่าการความบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นพื้นฐานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาตลาจะรับอามันอิบาดาหรือเปล่าและในทุกๆก,การงานนะครับพี่น้องครับเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับทรอซูลสัลลัลลอฮุอะไยฮิวะสลัมได้เล่าเอาไว้ให้พวกเราฟังเอาไว้นะครับเล่าเอาไว้ว่า กิยามาตัตเนี่ยวันกิยามาตัตเนี่ยจะมีคนอยู่สามคนด้วยกันที่ถูกตัดสินให้ตกนรกนะครับคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยท่านรสุนสอลลัลฮุอะไยฮิวะสซัลัมนั้นเป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ให้รู้ล่วงหน้านะครับอัลลอฮ์ให้รู้ล่วงหน้าก่อนมีวิธีให้รู้ให้เห็นก่อนล่วงหน้าเหมือนกับเรื่องของ การได้รับความทุกข์ได้รับความสุขในหลุมฝังศพอัลลอฮ์ต้องการให้นบีมาบอกกับพวกเราอัลลอฮ์ก็ให้นบีเห็นแล้วก็มาบอกกับพวกเรานะครับอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้นบีมาสอนเราเรื่องของการนินทาเรื่องของการให้ร้ายเรื่องของการใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยมันเป็นบาป ยังไม่ถึงกิยามัตเลยเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานาะฮูวาตาลาก็ทรงลงโทษละแล้วก็ให้นบีเนี่ยได้เห็นตั้งแต่วันที่ตายมนุษย์เนี่ยตายไปอยู่ในกุบทกิยามัตย,ยังไม่เกิดเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาให้นบีเนี่ยเห็นแล้วก็เอามาบอกละนะฮะดีสบทหนึ่งที่เล่าให้ฟังถึงการที่นบีได้รู้ล่วงหน้าแล้วก็มาบอกมาเตือนพวกเราเนี่ยนะครับ ก็คือหะดีษที่ท่านนบีสุลต่านฮุอาไลฮวสัลัมมัรรอลากบรอยนี่ท่านนบีสุลต่านฮุอาไลฮุสัลัมเดินผ่านหลุมกุโบตสองหลุมด้วยกันนะครับแล้วก็นบีก็บอกกับสหายบ้าที่ไปด้วยบอกว่าอะไรฟาอินนหูมาละอยู่อัลจาบานี่เนี่ยหลุมกุโบสสองหลุมเนี่ยกำลังถูกลงโทษนะละอยู่อัลจาบานี่ถูกลงโทษอยู่นะแล้วก็ ว่ามาอยู่อัตบ้านิฟีกบีรินที่ถูกลงโทษอยู่เนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษเรื่องใหญ่โตอะไรเลยนบีก็บอกว่าอันที่หนึ่งนะโทษที่หนึ่งก็คืออะไรล้ำยัสต,ติตเบาลูหูชไีไม่ไม่ไม่อะไรชีแล้วก็ไม่ชีในที่ที่มิดชิดหรือไม่ล้างชีให้มันสะอาดให้มันดี ฟะอัมมาฟะอัมมัลอาคอรุส่วนอีกหลุมหนึ่งเป็นไงยัมชีบินนามีมาอ่ายัมชีบินนามีมาเดินไปเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปพูดไปคุยไปบอกบ้านนี้ให้คนบ้านนี้เข้าใจผิดกับอีกบ้านนึงให้ทะเลาะให้เข้าใจผิดต่อการให้คนอื่นนั้นมีความเข้าใจผิดต่อการนบีบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะนะครับถามว่าเนี่ยหะด,ดีษทีผมได้นํามาบทนี้เนี่ยต้องการอะไร ต้องการที่จะบอกว่านาบีเนี่ยอัลลอฮ์ต,ต้องการให้นบีรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้นบีเห็นก่อนนะครับทีนี้ไอสิ่งที่ผมจะได้นํามาเนี่ยฮะดิษนะครับอีกบทหนึ่งที่สามคนที่เป็นคนที่ล้มละลายในวันกิยามัเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ให้นบีเนี่ยเห็นก่อนทั้งๆท,ที่ยังไม่ถึงวันกิยามัตให้นบีเนี่ยรู้ก่อนเล่าเหตุการณ์ล่วงหน้าให้นบีเนี่ยได้รู้ก่อนทั้งๆท,ที่กิยามัตมาถึงหรือยัง วันกิยามัตก็ยังมาไม่ถึงแต่นบีบอกว่ามีคนสามคนนะที่อัลลอฮ์สุบหฮาหนอตะลาให้ใช้ให้มาอะอิกานั่นตะคอกใส่หน้าแล้วก็ให้จับโยนลงในไฟนรกนะ่ะซึ่งไอ้สามคนเนี่ยเป็นสามคนที่บนดุนยาเนี่ยคนมองดูแล้วว่ามันไม่น่าเลยเห็นไหมครับไอ้สามคนเนี่ยมันไม่น่าเลยอ้าวคนที่หนึ่งนะครับ ท่านอดุสสรลัลอลฮุวอะวัยฮิวซัลลลมบอกไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยเอามานะอัลลอฮ์ใช้ให้มาอิกัรถามว่าที่ท่านเป็นผูทนนนนะ้ที่สอนกุรอานเนี่ยนะที่สอนกุรอานเนี่ยท่านต้องการอะไรนะสอนให้คนอ่านหนังสือได้สอนสาศาสนาให้คนเนี่ยท่านต้องการอะไรไอ้คนที่หนึ่งก็บอกว่าอ๋อ ที่ได้สอนที่ได้บอกเนี่ยต้องการที่จะให้คนได้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์เขาต้องการให้คนเนี่ยอ่านหนังสือของอัลลอฮ์ออกนะต้องการนี่คือความดีที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นมาลาอิก้าก็บอกว่างายกาซับตาเจ้าโกหก เจ้าเป็นคนโกโหกทําไมอะ่ะที่เจ้าได้พรฒมได้สอนหนังสือได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้บอกได้สอนเขาเนี่ยท่านไม่ได้ต้องการอย่างที่ปากท่านพูดในวันนี้หรอกแต่ท่านต้องการที่อะไรลีตะกูนะ่ะอาลิมันเพื่อที่จะให้มนุษย์คนอื่นเขารู้ว่าท่านนั้นเป็นอาลิมันเป็นอาเลมเป็นอุลมามะเป็นนักวิชาการวันที่แกสอนนะ่ะแกเนียดอย่างนั้นแกไม่ได้เนียดเพื่อที่จะให้ เพื่อที่จะอะไรเหมือนกับที่ปากแกพูดในวันนี้เนียดของแกน่ะเสร็จแล้วอลัลลอฮ์ก็ให้มาริกะจับลากเอาหน้าไถาดินแล้วก็โยนลงไปในนรกคนที่สองนะครับคนที่สองเอามาไอคนนี้เป็นคนที่อะไรยีร่ฮาดยี่ฮาดแปลว่าไปต่อสู้ในสมรภูมิรบออกไปสมรภูมิรบแล้วก็ไปตาย นคนแรกพี่น้องนึกนะว่า,าน่าจะได้เข้าสวรรค์ไหมอามันของเขาที่เราเห็นน่า,นาจะได้เข้าไหมแต่เขายังไม่ได้เข้านะไอคนที่สองนี่ไปตายในสมรภูมิรบอัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาก็ให้มลา,ายิกัดถามว่าที่แกออกไปสู้รบแล้วแกก็ไปตายในสมรภูมิรบเนี่ยแกแกเป็นคนที่ต้องการอะไรแกต้องการอะไร ชายคนนี้ก็บอกว่าต้องการเพื่อที่จะปกป้องศาสนาของอ ah ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาต้องการที่ที่ออกไปสู้รบเนี่ยนะปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺมาลิกัตก็ตะโกนใส่หน้าว่ากาซับตะแกะโกหกเห็นไหมครับแกโกหกอ้าวทำไมโกหกอ่ะที่แกมาลิกัตก็าบอกที่แกออกไปในสมรภูมิรบเนี่ย แกต้องการที่จะให้มนุษย์คนอื่นเขารู้ว่าแกนั้นเป็นคนที่ชุยาอันเป็นคนชุยาเป็นคนกล้าหาญเป็นวีระบุรุษแกมปากของแกนั้นนะพูดอย่างนี้แต่ใจของแกเนี่ยไม่ได้คิดในไม่ได้คิดอะไรอ่ะไม่ได้คิดเหมือนที่ปากของแกพูดปากพูดดีไหมดีแต่ใจคิดยังไง คิดเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นชมเชยมนุษย์นั้นยกย่องว่าตัวเองนั้นจะเป็นคนที่จะได้เป็นคนที่เป็นคนที่กล้า,าหาญมาเป็นว,วีระบุรุษไปตายในสมรภูมิรบเสร็จแล้วมาเลยกาตะโกนใส่หน้าแล้วก็จับอโยนลงไปในนรกคนที่สามครับคนที่สามนะ,ะเป็นคนที่อะไรบริจาค มาลายกัตก็ถามว่าที่แกบริจาคเนี่ยแกบริจาคไปเพื่ออะไรชายคนนี้ก็บอกว่าที่บริจาคนั้นเพื่อที่จะช่วยเหลือทำนุบารุงคนอื่นนะเพื่อศาสนาของอลัลลอฮฺสุบฮานาวตะลาเพื่อที่ให้คนอื่น <De af iy an> เขาได้รับความผาสุกตามคำสั่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานาวตะาวตลาบอกที่รอซูนได้บอกมาลายกัตก็ตะคอกใส่หน้าอีกว่าการะซับตะแกก็โกหกนะแกโกหกทำไมอะ่ะ ที่แกช่วยเหลือที่แกบริจาคนั้นไม่ได้บริจาคเพื่อที่จะให้เหมือนกับที่ปากของแกพูดหรอกแต่ในใจของแกที่แกบริจาคในวันนั้นแกบริจาคไปเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้คนอื่นนันเลตากูนากะรีมันคนอื่นเขาคิดว่าแกเป็นคนใจบุญคนอื่นเขาคิดว่าแกเป็นคนที่ที่อะไรม,ม,มีมีทรัพย์สินมีคนเป็นคนที่ร่ํารวยนะครับ เสร็จแล้วมาลยกัตก็จับโยนลงไปในนรกพี่น้องครับพี่น้องนึกนะว่าสามงานเนี่ยเป็นงานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะลานั้นรักแล้วก็เป็นงานที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะลานั้นทรงปโปรดปรานนะคนสอนกุรอานคนให้ความรู้คนอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์โปรดปรานไหมอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์โปรดปราน คนออกไปสู้ไปยี่หดละ่ะอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์โปรดปรานไหมอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์โปรดปรานคนที่บริจาคทรัพย์สินล่ะอัลลอฮ์รักไหมอัลลอฮ์โปรดปรานการกระทําอามัณงานต่างๆนั้นเป็นงานที่อัลลอฮ์ทรงรักเป็นงานที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทรงโปรดปรานทั้งสิ้นแต่เมื่อฐานหัวใจในความคิดในการกระทํานั้นไม่มีความบริสุทธิ์ใจเปลี่ยนจากงานที่กระทํานั้นี่เป็นเรื่องที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย นะครับบริจาคเพื่อที่ใจคนรู้ว่าตัวเองรวยออกไปสู้เพื่อที่ใจคนรู้ว่าตัวเองกล้า,าหารออกอะไรออกไปไปเป็นโต๊ะครูไปสอนนะครับเพื่อที่จะใจคนรู้ว่าเป็นคนที่อาเลมน,นะครับไม่ได้เหมือนกับปากที่พูดวันนั้นเลยเนี่ยนะตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่โกหกทั้งหมดเลยเป็นเรื่องไม่บริสุทธิ์ใจพี่น้องครับ ตกลงแล้วเนี่ยงานที่เราเห็นทั้งสามงานที่เราคิดว่างานเป็นงานของชาวสวรรค์นะครับแต่ในที่สุดต้องตกนรกเนี่ยถามว่ามีอะไรเป็นพื้นฐานมีหัวใจเป็นพื้นฐานเห็นไหมครับมีหัวใจเป็นพื้นฐานทำไมท่านระสูนลสละล,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 ล้อหัวใจหัวสร้าลำบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งนะ ในร่างกายเนี่ยฟินยัาสตร์นะครับฟิลยัาสตร์ในร่างกายของเราในเรือนร่างของเราเนี่ยมันมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าหากว่าเนื้อก้อนนี้มันดีทุกอย่างดีทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเนื้อก้อนนี้มันเป็นเนื้อที่ร้ายมันเป็นเนื้อที่เสียหายทุกอย่างในในในการกระทําของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เสียหายทั้งหมดเลยและนบีก็บอกว่าอะไราอาลาวะฮิลกอล หามิได้นั่นคืออะไรนั่นแหละมันคือหัวใจหัวใจของเราเพราะฉะนั้นการเจตนาที่ดีนะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผลักดันให้งานนั้นเป็นที่ตอบรับณนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราทำดีแต่เจตนาไม่ดีเป็นยังไงนะ อัลลอฮ์ก็ไม่รับการงานของเราเพราะฉะนั้นสามคนที่ทนรัศูลลลอฮัอะลฮิวสลัมได้เล่านั้นจึงกลายเป็นผู้ที่ล้มละลายในวันกียามัตล้มละลายในโลกอาคีร์โดยมีฐานคิดเนี่ยคือเรื่องของความบริสุทธิ์ใจฐานคิดเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจก็กลายเป็นผู้ที่ล้มละลายได้พี่น้องครับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องสังเกตไหมว่าทำไม บรรดานักวิชาการพอเวลาเขากระลังหนังสือเวลาเขาเขาเขียนหนังสืออนะเขาเอาเอาเรื่องเนี้ยไว้เรื่องแรกเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็แล้วแต่หนังสือฟิกก็ก็เอาเรื่องเนี้ยบทเนี้ยไว้เป็นบทแรกนะหนังสือฮะดีสก็เอาเรื่องเนี้ยเป็นบทแรกเลยเรื่องอะไรเรื่องอัลออคลาซูฟินนียาความบริสุทธิ์ใจในการตั้งเจตนา ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับเขาวางเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้หัวบทเนี่ยเพื่อที่จะสำทับเพื่อที่จะให้งานของเขาที่ทําต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยนะครับเป็นงานที่ได้รับความตอบรับได้รับการตอบรับจากพระองค์ลัทธิสุบาฮานหูวตาลานะครับเขาจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต้ก็เอาเรื่องเหนียดเอาเรื่องความบริสุทธิ์ใจเอาเรื่องอลอิคลาสุฟินนียเนี่ยไว้เป็นหัวบทด้านหนังสือของอิมาม ของท่านอิหมัมนาววีก็เอาเรื่องของการบริสุทธิ์ใจเนี่ยเอาไว้ในหัวบทนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เคลียหัวใจของเราก่อนก่อนทำงานแล้วเวลาเราไปอ่านหนังสือตำรับตำราของพวกเขาเราก็จะได้เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าเราก็จะได้เคลีย์หัวจิตหัวใจของเราก่อนก่อนที่จะทำงานนะก่อนที่จะอ่านไปแล้วเนี่ยเราอ่านหนังสืออ่านตำรับตำราของเขาไว้เพื่ออะไร นะครับหลายหลายคนที่เอาหนังสือของอิหมัมนวาววีไปอ่านแล้วบอกว่าหนังสือที่ถูกตีแพร่ถูกพิมพ์เยอะที่สุดเลยเนี่ยหนังสือของอิหมัมนวาววีเพราะอิหมัมนวาววีเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรมีความรู้มีวิชาการที่เป็นบรารักัตนะครับแต่ว่าบางคนสอนกันไม่ได้นานนะเอาหนังสืออิหมัมนวาววีไปสอน,นแล้วก็อิหมัมนวาววีเนี่ยเวลาเรียงเวลาตับวีบเวลาเรียงบทเรียงบาปเนี่ย อิหมัมนวาววีจะเอาหะดีษเรื่องของอัลอิคลาสุบินนิยะเนี่ยไว้ในบทแรกนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยหนังสือของอิหมัมนวาววีเนี่ยมีบรักัตและเกินสอนมีวางอยู่ทั่วมีอยู่ทั่ว,ท,วทุกมุมโลกทุกประเทศหะดีสอัลบบอินของอิหมัมนวาววีเนี่ยไม่ใช่หนังสือใหญ่สักทีนึงแต่ว่าวางอยู่ทั่วเลยไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าในมัสยิดไหนเนี่ยมีหนังสือของอิหมัมนวาววีเนี่ยวางเอาไว้ นะบอกว่าเป็นหนังสือที่มีบาราการเพราะนั้นโต๊ะครูครูบาอาจารย์เวลาเอาหนังสือมาอ่านก็สังเกตด้วยนะครับว่าที่อิหมัมนวาวีเนี่ยเอาหนังสือเวลากำลังหนังสือเนี่ยเอาเรื่องของอันอิคลาสุฟินิ尼亚ไว้บทแรกเนี่ยฮิกมะมันมีข้อคิดอย่างไรอิหมัมนวาวีต้องการที่จะให้เราหน่ยว่างานทั้งทั้งที่ข้างหลังต่อไปจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าหัวใจมันไม่ดีในบทต่อๆไปจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เริ่มต้นไม่ดีงานมันก็ไม่ดีนะถ้าหากว่าเนียดไปดีงานมันก็ไม่ไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลารังนั้นเรื่องการตั้งเจตนาเรื่องของการเนียดนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากถึงขนาดที่ว่าทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ล้มละลายในอาคิรอได้พี่น้องครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่แหละคือเหตุผลพี่น้องได้คําตอบหรือยังว่า ทำไมอิหมัมนาว,วีถึงได้เวลาเรียงบทเนี่ยเอาเรื่องของการบริสุทธิ์ใจเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเอาไว้บทแรกในหนังสือของท่านนะครับถ้าแม็กวิชาการฟิกไปพูดเรื่องฟิกก็เอาอะไรเอาเรื่องเหนียดความสําคัญของเนียดเนี่ยไปไว้ในบทแรกในหนังสือของท่านเพื่อต้องการที่จะบอกว่าหากเราเนียดไม่ดีเนียดไม่ถูกในเรื่องของการทําอิบาดะก็ อิบาด้ของเราไม่ถูกตอบรับใช้ไม่ได้เห็นไหมเวลาเราละหมาดเนี่ยคนที่เขาห่าฟาไว้เนี่ยเวลาเขาละหมาดเนี่ยลิลลาฮิตาลาบวดลิลลาฮิตาลาละหมาดลิลลาฮิตาลาทำอะไรลิลลาฮิตาลาบริจาคก็ลิลลาฮิตาลาไม่ใช่ลินนาสลิลลาฮิตาลาพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไม่อยากจะเป็นคนที่ล้มละลายในวันอาคิร์เราก็ต้องปรับนะครับ ตัวของเราให้ให้ให้มันตรงกับเจตนาของเรานะสามคนที่บอกเนี่ยถามว่ามนุษย์ในสายตาของมนุษย์เนี่ยมนุษย์มองว่าเขาเป็นคนที่ได้รับเขาเป็นคนที่อะไรเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดเลยแต่พอจริงจริงเนะเป็นไงไอสอนกุรอานสอนให้ความรู้คนอื่นตกนรกออกไปิฮา์ดออกไปรบเป็นยังไงตกนรกบริจาคเป็นยังไงตกนรกถามว่าที่ทำเนี่ยมันทําไม่ถูกหรือเปล่า นะครับพอออกไปรบมันมีลูกกลอนอะไรละ่ะก็คือถือหอกถือทวนถือดาบออกไปแล้วก็ไปรบแต่ว่าลูกกลที่สําคัญมันอยู่ที่ไหนใจเห็นไหมครับต่างกันนะถ้าไปทําหัตเนี่ยพี่น้องครับถ้าหากว่าไปทําฮัตนี่ต้องเริ่มต้นต้องมีเนียดมีคองเอื้อรอมต้องมีต่อวา่าบต้องมีสแแอแล้วก็แต่ละที่ต้องเนียดทั้งหมดเลยแต่ละจุดต้องเนียดทั้งหมดเลยไปสะแอก็ต้องเนียดแสะนะครับอ่า ไปอะไรไปไปเอียรอมก็ต้องต้องเนียดของเอียรอมนะครับทั้งหมดเลยแต่ไปยี่ฮาดเนี่ยถามว่ามีจุดไหนมัง้งไหมทำยากไหมเปล่าถือดาบออกไปรบนะแล้วก็เนียดว่าเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นถึงจะได้เข้าสวารรค์สอนกุรอานมีลูกกลออะไรมัง้งไหมไม่มีสอนให้ความรู้คนเนี่ยไม่มีลูกกลออะไรเลยไม่มีเอลกก็ไม่มีสุยูดไม่มีอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่รับมันง่ายนิดเดียวตรงไหนที่อัลลอฮ์ไม่รับเหนียดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำท่าเลยนะจะหากว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องของฮัดยีเนี่ยนะครับไม่มีตะวา่าไม่มีแสแอไม่มีตัดผมไม่มีอะไรเลยไม่ต้องมีไปวุกูฟไม่ต้องมีปังต้องไปอะไรไปค้างนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ว่าต้องมีเนียดในทุกๆที่ในทุกๆจุดสำคัญไหมครับสำคัญ แต่ถามว่าไอ้สามงานที่อัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยมันมีรูกกลออะไรมันเหมือนละหมาดไหมมันมีรูกก้วมันมีสุยูดมันมีต้องอ่านอะไรมาให้เปล่าเลยถือดาบออกไปรบได้รบแล้วแต่เนียดไม่ดีอัลลอฮ์ก็ไม่รับควักเงินจากกระเป๋าของเราเองในบริจาคนะครับมีรูกกลออะไรไม่ต้องรูกก้วต้องสุยูดอะไรไหมไม่ต้องนะครับแล้วก็ทําไมอัลลอฮ์ไม่รับล่ะทําท่าผิดหรือเปล่าเนียดผิดบริจาคล่ะนะครับ เรื่องของเรื่องของยิฮาดล่ะทำท่าผิดหรือเปล่าไม่ได้ผิดในเรื่องของกระบวนท่าเลยแต่ว่าที่อัลลอฮ์ปรับให้คนสามคนเนี้เป็นคนที่ล้มละลายเนี่ยถามว่าทำไมถามว่าทำไมเนียดความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรทำอย่างไรที่จะสะแสวงหาหาความบริสุทธิ์ใจให้ได้เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่บอกกับพี่น้องนะครับว่าที่พี่น้องจะต้องพยายามในการที่จะเก็บอามันอิบาดะเอาไว้ให้ได้คืออย่าเล่าให้ใครฟังอย่าอวดใครอย่าโชว์ใครเนียดให้ดีนะครับเวลาพี่น้องตักน้ำใส่ใส่อะไรตักน้ำใส่โอ่งเอาไว้ใส่ตุ่มเอาไว้เนี่ยนะน้ำ มันน่าไม่น่าจะไปไหนแต,แต่ว่าที่มันระเหิดมันระเอยไปได้เนี่ยเพราะอะไรมันมีรอยรั่วที่ออกไปได้ดังนั้นการทําอิบาดะด้าก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องปิดรอยรั่วอย่าให้ใครได้รู้แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องตระหนักให้มากเลยว่าเราต้องตระหนักให้มากเลยนะครับว่ากลัวว่าทําอย่างไรว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่รับเอาไปทําแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังนะครับอัลลอฮ์ o, รับมานะครับ อัลลอฮ์ไม่รับเพราะว่าเราจะเอาความดีถามว่าเราจะเอาจากใครอะ่ะเราเอาจากอัลลอฮ์แล้วก็เวลาเราจะเอาจากอัลลอฮ์ทำไมเราต้องเอาเก็บเรื่องต่างๆไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังอะ่ะนะครับเราจะเอาไปเล่าให้เขาฟังทําไมาเอาความดีไงอเอาเอาเนียดเราเนี่ยเพื่อที่จะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราทําความดีนั่นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานาอตะลาก็ให้เราเนี่ยไปรับความดีจากคนที่เราไปเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะปกป้องนะครับให้การทําอามัณอิบาะหดของเราเนี่ย มีความบริสุทธิ์ใจได้ก็คืออย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็ยำเกรงมีความตัก,กวากลัวอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้มากกลัวอย่างไรอ่ะกลัวว่าอัลลอฮฺเนี่ยจะไม่รับอามัณอิบาดาของเราและถ้าอัลลอฮฺไม่รับอามัณอิบาดาของเราวันที่อัลลอฮฺตัดสินเนี่ยเราเพิ่งไปรู้กียามัดแล้วเพิ่งไปรู้ว่าอัลลอฮฺนี่ทำมาตั้งนานละหมาดสุยุดมาเนี่ยนาภาคด้านนะครับ แต่อัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยแล้วก็ไปรู้ตอนวันกิยามัตเนี่ยเราจะกลับมาปรับปรุงตัวเราจะกลับมาละหมาดได้อีกเมื่อไหร่นะครับบริจาคไปตั้งนานสอนหนังสือไปตั้งนานพอไปถึงเวลาแล้วเนี่ยค่าคะแนนมันไม่ขึ้นเลยที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาแต่คะแนนที่มวลชนเนี่ยโอ้โหขึ้นทําคะแนนกันจังเลยนะครับขึ้นที่มวลชนนี่คะแนนขึ้นเต็มเลยแต่ที่อัลลอฮ์ไม่มีคะแนนขึ้นเลยวันกิยามัตเราไปรู้เนี่ยเราจะทําอย่างไร วันกิยรมัดเราเพิ่งไปรู้ว่าเนี่ยเราไม่รับเลยเนี่ยทำอย่างไรพี่น้องครับคนที่ล้มละลายบนโลกดุนยานี้เนี่ยนะเราเห็นนะเคยเห็นเยอะนะนะครับออกข่าวเยอะเลยคนคนที่อะไรเป็นเจ้าของเต็นท์รถมีเป็นเจ้าของบริษัทมีเป็นเจ้าของห้างร้านมีพอเสร็จแล้วเนี่ยล้มละลายนะครับด้วยกับเศรษฐกิจก็ดีด้วยกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในภาวะสังคมเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ย พี่น้องเห็นไหมว่าเขาเขาตั้งเขาตั้งตัวใหม่เขาทำยังไงถ้าเขาไม่ไปฆ่าตัวตายที่เขาไม่ไปไปผูกคอตายเนี่ยคนที่เขาสู้ชีวิตน่ยพี่น้องรู้ไหมเขาทำยังไงเขาไปขายน้ำเต้าหูเขาไปทำาาลาเปาขายเขาไปขายปลาท้องโกนะครับเขาสู้กับชีวิตล้มละลายไปแล้วนะหมดถูกบันทึกแล้วว่าเป็นบุคคลที่ล้มละลายแต่เขาไม่ยอมที่จะแพ้กับชีวิต เขามาขายปลาต้งโกเขามาขายน้ำเต้าหู้เขามาทำอาหารขายริมถนนเนี่ยเขามายืนขายได้นะครับอันนั้นเริ่มใหม่ล้มละลายบนโลกใบนี้แต่นี้เราล้มละลายในอาครอลเนี่ยพี่น้องครับล้มละลายในอาครอลเนี่ยเราไปรู้นะหมดแล้วโลกดุนยานี่ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยแต่เราไปรู้ว่าเฮ้ยที่ละหมาดมาเนี่ยอันล้อไม่รับเลยนะเพราะเราเนี่ยจะโชว์คนอื่นเขา นะมาซาอัลลอฮ์มาคืนนอนไม่หลับลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุธมาซาอัลลอฮ์มาคืนนอนไม่หลับอ่านกุรานได้สี่ยุธห้ายุศเอามาคุยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันคะแนนมันไม่ไปขึ้นที่อัลลอฮ์สุบฮานอห์ตาลาเมื่อคะแนนมันไม่ไปขึ้นที่อัลลอฮ์พอถึงเวลาที่อัลลอฮ์ตัดสินไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเมื่อไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเราจะขอจากอัลลอฮ์กลับมาใหม่ได้ไหม นะอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลากล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกรานว่ากอลรอบบิรยเยอนโออัลลอฮ์จ๋าจขอฉันกลับมาใหม่เถอะละอัลลีอะมุลซอลิฮันหวังว่าฉันกลับมาเนี่ยฉันจะทําอามัทติซอลแลวฉันจะทําความดีใช่ไหมแล้วในที่สุดกลับมาได้ไหมกลับมาไม่ได้แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้กลับมาแล้วนี่คือคนล้มละลายในอาคีรอเพราะฉะนั้นสามคนที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นสามคนที่ ฮะดีสบันทึกเอาไว้เป็นฮะดีสที่สโยเฮียด้วยแต่ว่าเป็นบุคคลที่ล้มละลายในอาคิรอเนื่องจากว่าอะไรมีฐานของเนียดเนี่ยเป็นเนียดที่ไม่ดีทําไมฮะดีสของท่านรอซูลซลลัวะอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยท่านรอซูลซลลัวะอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะลายันดุรุอิลาสุวาริกุมวะลาอิลาอะวลาอิลาอะไรอาจะซามิกุมอัลลอฮ์เนี่ยไม่ไม่ได้มองคนเนี่ยที่สุวร ที่รูปภาพนะสุวัตแปลว่ารูปที่ถ่ายนะครับสุร้อนแปลว่ารูปที่ถ่ายออกมาอัลลอฮ์ไม่ได้มองนะเวลาอาจะซามิกุ้มหรือที่เรือนร่างที่สภาพของร่างกายคนนะไม่ได้รู้ว่าไอคนนี้มันขาวมันหล่อคนนี้มันสวยแล้วก็อัลลอฮ์ะจะรับอามันอิบาดา์เปล่า,านะวะลากินอัลลอฮ์ฮัยญุรุอิลากุลูบิคุมแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮะตะลานั้นทรงมองที่ไหนครับอิลากุลูบีคุม พิจารณามนุษย์นั้นที่หัวใจนะครับว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าอัลลอฮ์นั้นจะมองคนที่หัวใจจะมองคนที่ภาพนะอัลลอฮ์คนเดี๋ยวนี้เขาก็สร้างภาพกันนะครับเขาก็ทําภาพของเขาการน,นะทำทำยังไงทําให้ดูดีมีระดับนั่นคนสร้างภาพเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าที่อัลลอฮ์สุบฮานาวตาลามองนั้นในเรื่องของอิบาร์ดะในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการกระทํา ที่ระหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺาาออออสุบานอวตารานั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวตาลาทรงมองที่ไหนอีลากูลูบีกุมมองที่หัวใจเพราะหัวใจนั้นเป็นต้นกําเนิดของการนึกคิดว่าแต่ละอามันอิบาดานั้นเขาคิดอะไรพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะได้นําเรียนกับพี่น้องมีคนคนหนึ่งนะครับอันนี้ท่านอิหมาม อิบนูกอยิมนะครับอิหมามอิบนูกอยิมรอฮิมาหุลลฮได้เล่าเอาไว้ในหนังสือของท่านชื่อหนังสือตัลบีซุอิบลีสนะครับแปลว่าหนังสืออะไราการการล่อลวงการการครอบงำของอิบบลีสนะครับเล่าไว้ไว่าอย่างไงเล่าเอาไว้ว่ามีชายคนหนึ่งนะครับ คนนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งมากเลยเป็นคนที่ที่อะไรอากีด้าดีอย่างมากเลยเพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดินทางเข้าไปหมู่บ้านหนึ่งไปอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเห็นอยู่ว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยมีคนที่เข้าใจผิดในเรื่องของอากีดานะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งคนคนไปขอความบริกัรจากต้นไม้ต้นหนึ่ง เวลาจะใครไม่สบายก็ไปขอจากต้นไม้ต้นนี้เวลาใครจะออกทาสมสงครามทําศึกอะไรก็เอาดาบไปแขวนไปขอบรกัรจากต้นไม้ต้นนี้ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้แล้ะเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตัดนะจะต้องเป็นคนตัดอะไรต้นตอของการฉีดคือจะต้องไปตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งนะครับจะต้องไปตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งก็นึกได้ก็คว้าดาบออกไปเลย นะครับลากดาบลากขวานออกไปเลยจะไปฟันต้นไม้ทิ้งพอเดินออกไปได้ครึ่งทางเท่านั้นแหละชัยตอนมันจำแรงร่างเป็นมนุษย์มาแล้วก็มาขวางทางบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งไปไม่ต้องไปตัดต้นไม้ต้นนี้กลับไปนอนที่บ้านแล้วก็เวลา,ต,นนนา,ต,านะตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยนะตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยให้เอาเอามือเนี่ยล้วงไปที่ใต้หมอน แล้วจะพบว่าใต้หมอนนั้นมีเงินอยู่สองดิษฐ์ธรมหรือสามดิษฐ์รรมนะครับพอเช้านี้นอนตื่นมาก็ไปนอนพอนอนตื่นมาเอามือล้วงไปอา้าวได้สองดิษฐ์ธรมอา้าวก็อยู่ไปพออีกคืนหนึ่งนอนคืนต่อมาวันต่อมาก็นอนนะครับพอเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาอา้าวไปเอามือล้วงเข้าไปใต้หมอนก็เจออีกสองดิษฐ์ธรมสามดิษฐ์ธรมทำอย่างนี้อยู่สองวันเพราะวันที่สามไม่มีนะครับ พอวันที่สามไม่มีเป็นยังไงคว้าดาบได้ออกไปเลยจะไปฟันต้นไม้ทิ้งเหมือนเดิมใช้ตอนมันก็มาแล้วก็มาขวางทางเหมือนเดิมมแหละแต่มันมาบอกว่ายังไงเอาเฮะแกอยากจะไปตัดก็ไปตัดได้เลยวันนี้ฉันไม่ห้ามแกแล้วถามว่าทําไมล่ะฉันไม่ห้ามแกก็เพราะว่าวันนี้ที่แกมาเนี่ยเนียดของแกเนี่ยมาไม่เหมือนกันเนียดมาไม่อิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์เหมือนวันที่แกมาวันแรกแล้วเห็นไหมครับ เนียดเนียดไม่อิคลาสนะชัยตอนชัยตอนวันแรกเราเนียดเรามีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับเราไปขวางอะไรชัยตอนไปขวางเลยเพราะวันนั้นถ้าทำเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ได้บุญมหาศาลเลยเพราะอะไรอะที่จะไปตัดในวันแรกเพราะว่าถ้าตัดในวันนั้นเราชนะชัยตอนเราตัดเรื่องของชีริกได้นะครับแต่ว่าชัยตอนมันก็ไปขวางทางเอาไว้บอกว่าอย่าไปตัดเลยกลับไปนอนเอาตังค์ดีกว่า พอวันต่อมาสองวันต่อมาจะไปตัดอีกเพราะไม่มีตังค์ใช่ไหมไม่ตื่น,นมาไม่เจอตังในหมอนก็อะไรไปเพื่อที่จะไปตัดนะครับใช้ตอนบอกอ้าววันนี้ถ้าแกจะตัดแกก็ตัดไปเถอะไม่เป็นไรถามว่าทําไมก็เพราะวันเนียดของแกมาวันนี้กับเมื่อวนันสองวันที่ผ่านมามันไม่เหมือนกันวันแรกมาเนี่ยแกจะมาทำลายชิริกเลยแกเนียดมาจะทําลายวิดาเลยแกเนียดแรงไ่อย่างน้น พอวันต่อมาที่แกมา Susan, ไ come, อช้ชายตอนมันไปขวางเอาไว้เนี่ยพอวันต่อมาที่แกจะจะ,จะไปเนี่ยเพราะทีแกเนียดไปแกเนียดไปทําไมเนียดที่จะไปฟันทีริกจะไปทําลาย brave, ต้นไม้ต้นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเนียดทําไมที่ไปไปเพราะอะไรไปเพราะว่าสตังไม่มีใต้หมอนชายตอนมันหลอกตั้งแต่วันแรกเนียดไม่เหมือนกันแล้วชายตอนมันก็เลยบอกว่าอะไรวันนี้ถ้ายากจะไปตัดเชิญเถอะเพราะวันเนียดคนละอย่าง เนียดแรกมาเนี่ยบริสุทธิ์ใจอิคลาสมาแต่วันที่ไปตัดวันที่วันที่สองวันที่สามวันที่ไปเนี่ยจะไปตัดเนี่ยทำไมเพราะไม่มีตังค์อ่ะจ้าพล้วงไปใต้หมอนแล้วสตังค์ไม่มีก็จะไปตัดแล้วทําไมว่ามันไม่ได้อย่างที่สัญญาณนี่ว่าโมโหจะไปตัดใจตอนว่าเอ้ามึงอยากจะตัดมึงก็ตัดไปสิเพราะว่าวันนี้นี่เป็นไงเนียดมึงมาตัดเพื่อที่จะเอาสตังค์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรานั้น เป็นสิ่งที่มาทําลายอามันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตกไปเป็นเหยื่อของเชตตอนได้และอามันของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาวาตาลาพี่น้องครับฝากกับพี่น้องนะว่าเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเป็นเรื่องสําคัญมากในการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะงานของเราจะถูกตอบรับหรือจะถูกตอบกลับนะพี่น้องฟังให้ดีนะ งานของเราจะถูกตอบรับหรือว่าถูกตอบกลับนั้นต่อกลับนั้นอยู่ที่เนียดของเราฝากกับพี่น้องครับว่าเราคงจะไม่เป็นผู้ที่หนึ่งที่ล้มละลายในวันอาคีรอนะครับถ้าเราไม่อยากเป็นผู้ที่ล้มละลายในวันอาคีรรงานทุกงานของเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้อินชาลอหวังว่าเราคงได้มีโอกาสมาพบกันนะครับในชั่วโมงแห่งการเรียนรู้แบบนี้ นะครับต,ต่อไปสําหรับวันนี้ขอดูอาจารยล์ลอสุบาตลาให้พระองค์ได้ส่งปรดประทานสุขภาพภาพลานามัยที่แข็งแรงให้กับพี่น้องทุกคนแล้วก็ให้พี่น้องนั้นมีความบริสุทธิ์ใจในการทําอิบาดาและขอให้อิบาดาของพี่น้องนั้นเป็นที่ตอบรับนอะัลลอฮฺซุบฮานะอวะตลาโดยทั่วหน้ากันนะครับวะซัลลัลลอฮวะลาอานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลิฮิวะซฮบิฮิวะซัลลัมวะสัลลัมอลัยกลุมวะรอมัตุลลอฮวะบรกาตุ